สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรถึงตอนนี้หลายคนที่จับตามองว่าจะมีการยุบสภาเมื่อไหร่ไม่ต้องลุ้นแล้วครับมาแล้วครับยุบสภา Road to the Future อนาคตประเทศไทยจะไปอยู่ในมือของประชาชนครับแน่นอนครับพลเอกประยุทธ์มาตามนัดครับ20มีนาคมเว้นทั้งวันก็ไม่ได้เว้นทั้งวันเป็น21เนี่ยถ้าเป็น21เนี่ยมีคำถามเยอะว่าทำไมเลือกตรงวันเกิดครับท้ายท่านนายกเลือกวันที่20ตามที่มีการส่งสัญญาณมาก่อนหน้านี้ครับเห็นไหมล่ะครายกระซิบผมถูกต้องไหมถูกต้องครับยุบสภาแล้วราชกิจจานุเบกษาประกาศเรียบร้อยแล้วครับมีไม่กี่มาตราครับทั้งหมดนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่หลังจากนี้คนที่จะบอกว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันไหนเนี่ยจะตู่อยู่ในมือของกกตซึ่งพรุ่งนี้คาดว่ากกตจับประชุมเร่งด่วนและมาวัน2วันก็รู้แล้วครับเป็นวันที่7หรือวันที่14ตอนนี้วิ่งอยู่2เลขเลยครับอ๋าวิ่งอยู่2เลขมีเลขวิ่งอีกแล้วมีเลข7กับเลข14 เลข14รู้สึกจะมาแรง 14จะมาแรงโอ้ยพี่วีวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยครับ20โอ้รอลุ้นกันพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชกฤษฎีกายุบสภาบังคับใช้แล้วครับทีในกฎหมายมีไม่กี่มาตรา 4-5 มาตรานี่แหละก็ประมาณนี้แหละครับแล้วก็มอบให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกิจจาฉบับนี้ครับและผลของเซนติเมนต์ของตลาดกับการเลือกตั้งตลาดคือตลาดหุ้นนะบ่งบอกถึงความรู้สึกและความหวังของผู้คนบ่งบอกถึงความรู้สึกความหวังและเก็งกำไรครับพี่วีดูโอ้โหตลาดคึกคักมากบวกขึ้นไปโอ้นี่จะ1,570จุดตลาดเป็นตัวตอบสนองอารมณ์ครับช่วงเช้าตีปีกพับๆพอช่วงบ่ายพอช่วงบ่ายเท่านั้นเองร่วงพับกันล่วงระดาวเลยครับพอเปิดดูดิคุณดูเห็นเลยนะว่าแบบเขาเรียกนี่อารมณ์เขาเรียกทิ้งดิ่งอารมณ์ทิ้งดิ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดและมาไต่ช่วงท้ายปิดตลาดนิดก็ติดลบ 8.22 จุดครับ 1,569 จุดกว่าล่วงลงมาเหลือแค่ 1,500 ครับและปกติเวลายุบสภาเนี่ยหุ้นขึ้นทุกคราวไปแต่รอบนี้ทำไมมีคนทิ้งดิ่งครับแน่นอนครับครั้งนี้พี่โอเขาคือบอกว่าหุ้นจะขึ้นก่อนเหตุการณ์คือไม่ใช่เหตุการณ์แล้วหุ้นจะขึ้นนะใช่ยุบสภาเนี่ยเขารู้แล้วจะเกิดขึ้นนี้นะว่ามันจะขึ้นก่อนหรือว่ามีรัฐประหารเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นก่อนรัฐประหารพอรัฐประหารปั๊บหุ้นจะตกอะไรเนี่ยเหมือนกันยุบสภาเนี่ยเรายุบมาแล้วเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่15แล้วครับนี่เอสภาไทยมีมาตั้งหลายปีดีดักนะครับตั้งแต่2475เรื่อยมายุบสภาทั้งหมด15ครั้งครับครับครั้งนี้เป็นครั้งที่ต้องบอกว่าคนไทยรอมานานนะเนื่องจากกระแสการยุบสภาปกติเวลาเขาจะยุบสภานะครับเขาฉุบฉับฉุบฉับโดยไม่บอกกล่าวแต่รอบนี้ส่งสัญญาณกันมายาวนานลุ้นกันว่าจะยุบเมื่อไหร่เท่านั้นแหละลุงและครั้งนี้ก็เป็นการปิดฉากรัฐบาลผสมที่มีพรรคการเมืองเข้าร่วมเยอะมาก19พรรคโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญนะครับ รอบนี้พรรคร่วมรัฐบาลก็ปาไปเป็นหลายสิบพรรคนะครับพรรคเล็กพรรคน้อยยุบยับกันไม่หมดครับเลยนะฮะตอนนี้ด้วยรัฐธรรมนูญแบบนี้การเลือกตั้ง2ใบครับส.ส.เขตกับส.ส.พรรคทำให้พรรคเล็กพรรคน้อยตอนนี้พี่วีจะหายไปจากสารระบบแทบจะ 80% ครับเพราะกติกาเปลี่ยนต้องบอกว่าครั้งก่อนเนี่ยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเสียงรวมกันได้254นะฮะและ254นั้นต้องเอารวมพรรคเล็กมาเป็น10พรรคอ่ะ11พรรคอ่ะเพื่อได้เสียง254ครับแต่กติกาใหม่เนี่ยพรรคเล็กจะลดความสำคัญลงนะฮะเพราะเป็นบัตร2ใบนะครับและทุกคนตั้งข้อสงสัยและต้องการคำตอบช่วยบอกหน่อยเถอะทำไมว่าระหว่างยุบสภากับลากไปอีกสัก2วันเนี่ยจะครบวาระแล้วเนี่ยอย่างไหนมันจะดีกว่าและทำไมต้องยุบ
โอ้เขาบอกทำไมพลเอกประยุทธ์ไม่ทำลายสถิติประวัติศาสตร์ว่าอยู่ครบเทอมก็ต้องบอกว่าคุณทักษิณคุณชวนก็แบบ9วัน5วันคือใช่ไหมต่างคนต้องมีผมของตัวเองแต่ทำไมลุงตู่ไม่ลากให้ครบ23มันมีที่มาครับเอากรณีที่อยู่ครบวาระก่อนพี่วีถ้าอยู่ครบวาระนี่4ปีก็ครั้งเดียวต้องเลือกตั้งภายใน45วันนับตั้งแต่วันครบวาระนี่45วันนะ45วันนะผลทำไมถึง45วันเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าครบวาระทุกคนก็เตรียมแล้วไม่ต้องยืดถึง60วันครับ4วันเลือกตั้งนะผู้สมัครส.ส.ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันอันนี้แหละครับคือกับดักนะต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองที่ลงสมัคร90วันนะนี้ปัจจุบันทำไม่ได้ครับที่สำคัญก็คือว่าค่าใช้จ่ายครับทุกคนเนี่ยค่าใช้จ่ายในการคำนวณเนี่ยให้คำนวณ180วันโอ้คือว่าตั้งแต่นู้นนับย้อนไป180วันจนถึง23มีนาเนี่ยคำนวณมีค่าใช้จ่ายเห็นไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีปัญหาในเรื่องนี้แหละครับแต่ถ้าปณียุบแล้ววันนี้มันต่างคนละมุมเลยอ่ะถ้ายุบปึ้งเลือกตั้งทั่วไปต้องไม่น้อยกว่า45วันและไม่เกิน60วันนับตั้งแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาครับคือยาวได้กว่าครบเทอมมันเถอะต่อมาอันนี้ว่าด้วยเรื่องของเหตุปัจจัยเหตุปัจจโยครับส.ส.มันสังกัดพรรคได้เพียงแค่30วันคราวนี้ย้ายกันได้30วันยังไงมันก็ถึงวันเลือกตั้งอย่างนี้ละกันย้ายวันนี้กันถึงวันเลือกตั้งวันเถอะใช่สุดท้ายการกำหนดค่าใช้จ่ายในการหาเสียงลดลงครับเพราะให้เริ่มนับจากวันที่ยุบสภาแล้วที่มาก็คือว่าที่180วันก่อนหน้านี้ล้างไพ่หมดครับถูกค่าใช้จ่ายจะนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเลือกตั้ง แต่ที่สำคัญอีกอย่างนะยุบสภากับครบเทอมอำนาจนายกรัฐมนตรีอำนาจของพลเอกประยุทธ์ในการรักษาการมีความแตกต่างกันยุบสภาก่อนครบเทอมอำนาจยังรักษาการได้แต่ถ้าครบเทอมก็บอกอำนาจส่วนใหญ่อยู่ที่ปลัดกระทรวงเพราะหลังจากนี้อำนาจของพลเอกประยุทธ์ยังมีมากกว่าที่จะอยู่ครบเทอมครับปัญหาคือยุบสภาแล้วจะมีอะไรตามมาบ้างครับนี่อดีตกกต.ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นนักการเมืองครับครับสมชัยศรีสุทธิยากรบอกเลยบอกว่าอะไรจะตามมาบ้าง1การเลือกตั้งจะเป็นวันที่14พฤษภาคมหรือ50วัน50วันหลังการยุบสภาฟันตรงก็ฟันตรงหรือเปล่าเขาฟันตรงรอดูว่าคนที่จะตัดสินว่าวันที่14หรือวันที่7จะมีคนเดียวครับคือกกต.ต่อมารับสมัครเขตวันแรกจะเริ่มวันที่3เมษายนใช่หรือไม่และบัญชีรายชื่อจะเป็นวันที่4เมษายนใช่หรือเปล่าการคิดค่าหาเสียงในปัจจุบันถ้านับจากวันยุบสภาไม่เกิน 1.9 ล้านบาทและพรรคการเมืองอีก44ล้านตรงนี้กกต.ประกาศมาแล้วครับใช่ตามนี้ครับคดีทุจริตเลือกตั้งที่เกิดขึ้นก่อนหน้ายุบสภาหากผู้นั้นไม่เป็นผู้สมัครถือว่าโยนทิ้งครับเห็นไหมล่ะแต่ถ้าหากผู้นั้นเป็นผู้สมัครแล้วกกต.โยนคดีทิ้งจะไม่มีใครปลองดองกับกกต.นะครับต่อมามันมีกฎหมายบางมาตราที่กำหนดไว้ว่าถ้ายุบแล้วเนี่ยรัฐบาลรักษาการเนี่ยทำอะไรบ้างพี่วินี่เลยข้อแรกเลยไม่เป็นการกระทำอันเป็นการอนุมัติหรือโครงการหรือสร้างความผูกพันต่อครม.ชุดใหม่ต่อไปทั้งในส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบอื่นๆครับข้อ2ไม่แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆแต่ได้รับข้อยกเว้นไงคือหลักๆห้ามแต่งตั้งโยกย้ายมันเถอะเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากกกต.ต่อมาไม่กระทำการอันเป็นผลในการอนุมัติให้ใช้จ่ายงบประมาณสำรองรายจ่ายฉุกเฉินเว้นแต่จะได้เห็นชอบจากกกต. อันที่4ไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐในการเกี่ยวข้องได้ผลประโยชน์การเลือกตั้งเว้นแต่ ที่กกต. กำหนดเห็นไหมล่ะทุกอย่างในการใช้จ่ายจะไปตกอยู่ในมือของกกต. คุณแสวงบุญมีตอบคำถามของนักข่าวว่าด้วยเรื่อง2เรื่อง1ตกลงจะมีการเลือกตั้งวันไหนและวันรับสมัครจะเป็นวันไหนก็2ไอ้ที่เขาลองกันอยู่ว่าเรื่องเขตการเลือกตั้งอ่ะจะมีผลทำให้การเลือกตั้งเลื่อนย้ายหรือไม่มีการเลือกตั้งหรือไม่เพราะวันนี้ไปคุยกับท่านรองวิษณุใช่ถึงข้อกำหนดระเบียบต่างๆของรัฐบาลรักษาการทำอะไรบ้างใช่แต่ก็มีการส่งสัญญาณจากรองวิษณุเหมือนกันว่านักข่าวอาจจะถามนำว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยวันเลือกตั้งน่าจะเป็นวันไหนกันแน่ แต่ฟังดูท่านรองวิษณุนะรองวิษณุพูดอ่ะ
วันเลือกตั้งน่าจะเป็น14พฤษภาเนี่ยเขาจะลองไม่รู้ไม่ได้พูดนะแต่ส่งสัญญาณทำนองนั้นวันเลือกตั้งไม่รู้เป็นวันไหนละถ้าไม่ที่วันที่7ซึ่งเป็นวันหยุดยาวและวันที่7ตรงกับวันอาทิตย์มันก็จะลากไปอีก7นึงครับนั่นก็คือ14พฤษภาคมจะเป็นวันเลือกตั้งใช่หรือไม่นี่คือไทม์ไลน์ทั้งหมดที่ประชาชนจะต้องพิจารณาเลือกคนที่ใช่เลือกพรรคที่ชอบเพื่อมาบริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับแน่นอนครับเมื่อยุบสภาชัดเจนแล้วคำถามต่อจากนี้ยุบสภาแล้วปิดฉากพลเอกประยุทธ์ไหมแล้วใครจะมีอำนาจใครจะเป็นนายกคนที่30หรืออาจจะมีนายกสมัยที่3หรือไม่เบรกหน้าครับ